นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตถานิภิกขเวอมันตยามิโววายธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทตะติกราบนมัสการผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรวมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอกราบท่านพระเดชพระคุณพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านก็นั่งทางสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเจริญสติผู้ฟังด้วยสติย่อมเกิดปัญญาในการฟัง วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาได้รับเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์เมตตาให้โอกาสมาได้ตอบแทนพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ลาสังขารไปแล้ว แล้วก็เป็นการสวดอภิธรรมถวายกุศลแด่ท่านก็เป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมตอบแทนท่านเพราะท่านเป็นบุปการีบุคคลที่ก็ทำคุณต่อเรามาก่อนเราระลึกได้ก็เป็นผู้ที่เป็นกตัญญูเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำกตเวทิตาธรรมตอบแทนเลยมาแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มีโอกาสตอบแทนคนเรานี่ไม่ใช่ง่ายๆบางครั้งเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่บางคนบางท่านก็ยังไม่เคยได้ตอบแทนพ่อแม่ก็มีไปแต่แล้วท่านตายแต่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรพอไปแล้วเนี่ยเราจะมาทำเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ได้ประมาณหนึ่งเป็นการแสดงแต่ก็ได้ในส่วนของจิตใจที่เราได้กระทำเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านยังอยู่เนี่ยควรจะต้องดูแลดีบุพการีบุคคลก็จะมีใครท่านบอกคนที่ทำคุณกับเราก่อนก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาเมื่อเราบูชาบุคคลชนิดนี้แล้วเราก็ได้มงคลแล้วบูชาบุคคลที่คนบูชาก็เป็นมงคลอันสูงสุดตัวนี้โลกเราเนี่ยเราประมาทกันมาก มีความประมาทในวัยประมาทในความเป็นอยู่ทั่วๆไปแล้วจะสังเกตได้ที่กล่าวเช่นนี้เพราะอะไรเพราะสังเกตที่ว่าการตายเกิดขึ้นมากกว่าในยุคก่อนๆแล้วก็คนประมาทในวัยก็ไม่รู้คึกขนองขนองในวัยไปก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรในวัยขนาดนี้ ในวัยที่ลงเรือก็เช่นเดียวกันควรจะทำอะไรเราก็ไม่ได้มีการสำรวจระวังเตรียมการไว้งั้นสิ่งพวกนี้แหละนี่คือเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมองเห็นตรงนี้แล้วว่ายุคต่อไปคนจะใจร้อนเพราะเขาขาดสติเนี่ยทำให้เราใจร้อนเราร้อนไปกับกิเลสท่านบอกว่าตาก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนจมูกก็เป็นของร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายเราก็สัมผัสอะไรก็เป็นของร้อนจิตในคิดมันเป็นตรงนั้นเพราะไปกระทบกับสิ่งที่เรากระทบเห็นแล้วเราก็เกิดอารมณ์ที่เรียกว่าชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นไปตามอารมณ์นั้นเพราะนั้นเมื่อชอบเป็นกิเลสเราก็เป็นความโลภที่อยากจะได้เมื่อไม่ชอบก็โกรธก็เป็นกิเลสเป็นความโกรธขึ้นมาแล้วตกอยู่ในวังวนของโลภโกรธหลงท่านก็บอกแล้วว่าโทสะคิโมหะคิราคะคิความโลภเป็นไปความโกรธเป็นไปความหลงเป็นไปงั้นเราไม่ได้กลับมาพิจารณาตรงนี้เมื่อสติเราอ่อนกำลังเนี่ยไม่พอทุกคนมีสติไหมมีแต่ไม่สมบูรณ์มีมั่งไม่มีมั่งถ้ามันมีน้อยก็จะทำให้เราเริ่มต้นขี้ลืมก่อนก็เรียกว่าลืมสติหนักเข้าก็จะเกิดอาการหลงกินแล้วหรือยังวันนี้รับประทานแล้วหรือยังทำไอ้นั่นไอ้นี่แล้วหรือยังก็หลงแล้วเริ่มจะหลงก็เรียกว่าหลงสติถัดมาบางทีก็หนักๆเข้าความคิดที่เยอะๆมีมากความขี้ลืมก็มีบ่อยทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่าย
หงุดหงิดก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้ง่ายก็เป็นการขาดสติเห็นไหมฮะสติเท่านั้นเลยที่สุดแล้วคิดมากจนเป็นโรคซึมเศร้าหนักเข้าหนักเข้าก็เสียสติเป็นบ้าไปเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับสติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ฝึกฝนสติเอาไว้เนี่ยนี่แหละก็จะเป็นกำลังทำให้เราไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราต้องครองชีวิตอยู่นั่นนี่คือเมตตาที่ได้กล่าวแล้วของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยความด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาของท่านที่ท่านมองแล้วเห็นอนาคตต่อไปผู้คนจะลำบากจะลำบากกันแล้วก็ไม่มีที่พึ่งท่านก็เองได้รีบเร่งสร้างวัดสังฆทานนี้ขึ้นมาจากที่นิดเดียวจากที่หนึ่งไร่เท่านั้นตรงจุดที่เป็นโบสถ์หลวงพ่อโตอยู่ ต่อมาก็ขยายได้วงกว้างขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ได้มีญาติโยมสาธุชนได้เดินทางกันมาได้มาประพฤติปฏิบัติกันได้มาฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทอย่างไรไม่ประมาทในการเป็นอยู่เราควรจะต้องทำอะไรท่านก็สอนในเรื่องของทานการเจตนาการให้ก็ถือว่าเราไม่ประมาทในความเป็นอยู่ของเราเสียถ้าอามาสอนในเรื่องของศีลแล้วก็รักษาศีลก็คือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อจิตคนมีจิตที่ไม่ประคิดประทุษร้ายคนอื่นเนี่ยท่านบอกว่าเป็นจิตที่งามเป็นจิตที่งดงามมากจิตที่อยู่ตรงนี้เราควรจะรักษาตรงนี้เอาไว้ นี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมาไม่เบียดเบียนกันเลยมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันแต่มาเบียดเบียนกันมาไหลเราจะสังเกตว่ามาจากอะไรมาจากอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเนี่ยคือตัวกิเลสจิตเราเมื่อไหร่ที่เรากลายเป็นมนุษย์แต่ใจเราเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นใจเป็นสัตว์นรกไปแล้วกลายเป็นมนุษย์ถ้าใจเกิดความโลภอยากได้ของคนอื่นมากก็เป็นเปรตแล้วเรียกว่ามนุษย์สเปตโตกลายเป็นมนุษย์ถ้าใจเป็นเปรตแต่เราก็ไปหลงหลงปิดหลงตัวเองหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงตรงนี้ก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานก็แย่งกันอยู่แย่งกันใจแย่งกันกินนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ก็คือผู้ที่มีศีล5ก็คือการเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นเองเมื่อจิตทำตรงนี้ได้นะจิตก็จะเข้ามาอยู่กับตัวเองท่านก็สอนต่อไปในเรื่องของการเจริญสวดมนต์ภาวนาจนกระทั่งเจริญจิตตภาวนาขึ้นมาทำสติให้เกิดขึ้นเมื่อสติมีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความสว่างความเข้าใจความรู้ชัดก็ชัดขึ้นมาความขี้หลงขี้ลืมก็หายไปความคิดมากคุ้งซ่านต่างๆก็หายไปถ้าเรามาทำแล้วเราลงสังเกตดูแล้วเราจะเข้าใจแต่นี่วิธีการสอนของท่านท่านบอกไว้ง่ายๆบอกไว้เป็นหัวใจแล้วจะกล่าวเสมอถ้าใครเคยฟังเทปของท่านท่านจะบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติโยมพอเข้าใจไหมถ้าถามคำนี้ลองเอาไปพิจารณาดูนะ อาจจะสงสัยว่าศีลเป็นสติอย่างไรศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมฮะการรักษาศีลก็คือการมาสำรวมระวังกายกับวาจาเราไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นแล้วก็ตัวเองเราจะใช้อะไรสำรวมระวังล่ะเราก็ต้องใช้จิตใช่ไหมและต้องเป็นจิตที่มีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติสติก็ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้มาระวังกายกับวาจาเราอยู่งั้นจิตที่มีสติมาสำรวมกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลเป็นสติที่เราฝึกอยู่เพราะการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรารักษาเป็นเนี่ยมันเป็นทั้งการฝึกสติไปในตัวเลยมันพร้อมกันอยู่ตรงนี้ท่านสอนตรงนี้ไว้แล้วที่สุดแล้วพอเรามารู้ตัวสังเกตตัวเองบ่อยๆคอยระวังกายกับวาจาจะพูดอะไรก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังมีสติระวังรู้อยู่เรื่อยๆแล้วเข้าความคิดข้างนอกมันจะคลายออกความคิดเราก็เริ่มเบาบางน้อยลงมาอยู่แต่ข้างในกายในใจเราไม่เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราเรื่อยไปสํารวมกายสํารวมวาจาเรื่อยไปแล้วก็เข้ามันก็หยุดคิดได้พอมันหยุดคิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่อยู่ที่กายเราด้วยงั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็คุมสติไม่ออกไปไหนสติจะอยู่กับกายไม่ออกแล้วเนี่ยคือหยุดคิดเป็นสมาธิเพราะนั้นสมาธิใดถ้าไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธินั้นสมาธิมันจะตั้งมั่นเพื่อข่มสติให้อยู่ดังนั้นความที่เรารู้สึกว่ามีสมาธิคือมันหยุดคิดแต่เรารู้ตัวไม่ใช่เราว่างเรานิ่งไปแล้วเราไม่รู้ตัวอย่างนั้นก็ไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องงั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องแค่หยุดคิดเท่านั้นหยุดคิดชั่วขณะก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิหยุดคิดได้นานขึ้นสัก20นาที30นาทีก็เป็นอุปจารสมาธิขั้นที่2
ถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยล่ะจิตตั้งมั่นก็เป็นอัปปนาสมาธิจิตจะตั้งมั่นอยู่ตัวเองตลอดเวลานี่เราฝึกฝนเพื่อไปสู่อริยบุคคลพระอรหันต์ได้เป็นแบบนี้นะสติที่จะอยู่ตลอดเวลากับกายท่านงั้นกายกับใจต้องอยู่ด้วยกันทำยังไงที่ให้จิตมาอยู่กับกายธรรมชาติของจิตมันจะอยู่กับกายแต่จริงๆแล้วมันก็แยกกันแล้วโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็ออกท่องเที่ยวเลยไม่ค่อยจะอยู่หรอกเราก็ใจสังเกตดูว่าจริงหรือเปล่ามันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะฟังอยู่ตรงนี้ก็ฟังแล้วก็คิดมันก็คิดก็ไปเที่ยวเหมือนกันแต่ถ้าเราสติสำรวมระวังฟังอยู่ตรงนี้เราจะเข้าใจชัดขึ้นงั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาฟังเสร็จแล้วเขาจะฟังแล้วเขาก็ตามพิจารณาตามไปเลยจึงเกิดการสำเร็จในการฟังได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยความคิดมันเยอะก็เรียกว่าตัวบันทึกกรรมคือสัญญาหรือเมมโมรีของเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราแล้วมันจะบันทึกกรรมทุกชนิดดีหรือไม่ดีก็บันทึกหมดจะที่เห็นก็บันทึกไว้ที่ได้ยินก็บันทึกที่ได้กลิ่นที่ได้รสมันก็บันทึกเก็บไว้หมดเลยตัวนี้แหละคือตัวที่บันทึกกรรมเราไว้เมื่อตายแล้วตรงนี้แหละพาเราไปเกิดดังนั้นกรรมจึงจะแม่สัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ส่วนใหญ่ญาติโยมก็พอจะเข้าใจในธรรมะพอจะรู้กันเยอะพอสมควรถ้าใครเข้ามาได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ปัญหาอยู่ที่เรียกว่ารู้หมดแต่มันอดไม่ได้ทำไมมันอดใจไม่ได้ใช่ไหมเราก็ลงไปสังเกตเหตุเพราะเราไปตั้งไว้ผิดเหมือนกันบางทีเราก็คิดว่าจะต้องทำสมาธินั่งแล้วก็ต้องทำให้มันนิ่งให้มันว่างมันก็เลยผิดทางจริงๆเราแค่นั่งเฉลยสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนั้นงั้นถ้าเรามารู้แค่รู้เฉยๆเนี่ยรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วไม่ต้องไปเจาะจงอะไรไม่ต้องไปเพ่งเล็งลองรู้แบบนั้นดูแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอ้าวอยู่ๆมันทำให้เบาๆสบายๆจิตก็หยุดคิดขึ้นมาก็โปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาได้เนี่ยเราจะเห็นความสุขเลยอวิชชาเป็นความมืดอวิชชาแปลว่าไม่รู้อวิชชาไม่รู้วิชชาไม่รู้ก็เลยทำให้เรามืดทำให้เราหลงทำให้เราโง่นั่นอะไรที่แล้วแต่ในโลกนี้มันก็เป็นกันหมดทุกคนเลยมนุษย์ทุกคนต้องเป็นก็ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้มีอีกมากมายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นความไม่รู้เป็นมืดเป็นหลงมันจะต้องมีตรงข้ามมันมีวิชาแล้ววิชาพระเจ้าสอนเกี่ยวกับอะไรโยมว่าถ้าวิชาคือไม่รู้แล้ววิชาคืออะไรโยมพอจะรู้ไหมถ้าอวิชชาแปลว่าไม่รู้อะแล้ววิชาล่ะมันก็รู้ใช่ไหมมันก็ส่งข้ามกันอยู่นะเพราะนั้นรู้นี่คืออะไรก็คือสติถูกไหมฮะนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้สติเนี่ยมันรู้เริ่มรู้จักแล้วก็รู้จำลงมือทำก็รู้จริงว่าทุกข์จริงๆเป็นไงทุกข์จริงๆกับเนี่ยกายกับใจเป็นอย่างไรจนกระทั่งในที่สุดรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันจะไปแจ้งที่จิตเราไม่ไปที่ไหนนะไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเลยมันอยู่ที่นี่ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตทุกท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วแต่เราคนเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองดังนั้นการมาอบรมฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะเดินไปสู่เส้นทางนั้นทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นแหละแล้วเป็นเส้นทางเดียวที่เดินไปแล้วมีความสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์ดับทุกข์ได้มันก็เป็นความสุขเราจะสังเกตดูวิธีการดับทุกข์ก็มีต่างขั้นตอนตั้งแต่หยาบกลางละเอียดอย่างที่ดับที่กาย2ขั้นตอนปีนี้บทนี้เป็นขั้นที่1ถ้าข้ามอารมณ์ไปดับเองโดยธรรมชาติเป็นขั้นที่2ที่สุดขั้นที่3มาดับที่จิตรู้ความนึกคิดของจิตนี่ก็เรียกว่ารู้จิตรู้ใจตัวเองจนกระทั่งมันเกิดมันดับขึ้นมาได้ในที่สุดตอนนี้ถ้าเราดับตรงจิตได้เนี่ยเราจะรู้สึกสังเกตดูตัวเองมันจะเปลี่ยนไปเราจะละอารมณ์ได้เร็วขึ้นถ้าเราอยู่ปกติเราบอกมีอะไรขึ้นมาตัดละปล่อยวางนะปล่อยวางอารมณ์อย่าไปสนใจแต่ว่าทำได้จริงๆหรือเปล่าเราไม่เคยสังเกตมันไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เป็นไปด้วยการพูดมันต้องเป็นไปด้วยการฝึกให้มีสติมีกำลังแล้วมันถึงจะละเองเพราะฉะนั้นการที่ไปละกิเลสไปฆ่ากิเลสเนี่ยไม่ต้องทำอะไรสติตัวนี้แหละจะเป็นตัวฆ่าตรงนั้นได้เพราะนั้นกิเลสมันเป็นเหตุที่เกิดจากนิวรณ์นี่แหละจากความคิดทั้งหมดมันเริ่มต้นจากความคิดที่เป็นนิวรณ์มาขวางกั้นความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดคิดมันก็เป็นความสุขมันเป็นความสงบแล้วเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงพอรู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเริ่มพัฒนาก็เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นแล้วทำให้เรามีความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนไว้เป็นอย่างไร
เนี่ยสิ่งแค่นี้จริงๆเราต้องก็มาทำเราทำตัวนี้เรียกว่าทำที่ไม่ประมาทนั้นผู้ประมาทคือผู้ที่ขาดสติผู้ที่ตายแล้วแต่ผู้ที่ไม่ประมาทคือผู้ที่มีสติก็เป็นผู้ที่ไม่ตายทำครับทำเนี่ยเป็นธรรมที่มีเขาเรียกว่าธรรมคือสติเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ตายพระเจ้าทรงบัญญัติคำนี้ว่าอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นพระองค์ออกค้นหาธรรมะที่ค้นหาเนี่ยตรงนี้เองด้วยเหตุผลเพียงแต่ว่าพระองค์มาเห็นความแก่ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ว่าเทวทูตทั้ง4แล้วก็เห็นสมณะก็เห็นช่องทางแห่งการสงบนี่แหละของสมณะนี่แหละจะเป็นช่องทางที่จะไปค้นหาความพ้นทุกข์ได้มันมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เรามางานเนี่ยงานอะไรส่วนอภิธรรมถวายพระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานกุศลใช่ไหมฮะมาเจริญกุศล ไม่ใช่เป็นงานบุญด้วยก็เป็นงานกุศลก็ทำกุศลศพกุศลแปลว่าฉลาดเพราะนั้นเรามาเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็มารู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราพอเราเห็นคนตายนู่นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแสดงให้ดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อเราคิดได้ตรงนี้เนี่ยสติเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วนะเป็นกุศลเกิดขึ้นที่จิตมีความฉลาดขึ้นว่าชีวิตเราจะปล่อยให้เรื่องลอยไปวันๆแล้วเราจะได้อะไรไปหนทางข้างหน้าเราตายแล้วเราจะเกิดเป็นอะไรเราจะไปไหนเราเคยคิดกันหรือเปล่าเงื่อนในสิ่งนี้ถ้าเรามาเนี่ยจะได้กุศลได้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยนั่นทำให้จิตเราเนี่ยกลับไปสู่การฝึกฝนอบรมเราก็จะเริ่มไปฝึกสติที่พระเดชพระคุณท่านสอนไว้ย่อๆสั้นๆที่ได้กล่าวแล้วว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่คือย่อๆของมรรคมีองค์8เราปฏิบัติตรงนี้ได้ประจำสม่ำเสมอเราจะสังเกตเห็นเพราะนั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตกายสังเกตใจเรานี่แหละการสังเกตนี่แหละจะเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเมื่อเราสังเกตตัวเราไว้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปสังเกตข้างนอกไม่ไปสังเกตใครละจิตจะเข้ามารวมอยู่ที่กายเราได้นี่เป็นมรรคแต่ถ้าจิตที่ส่งออกไปข้างนอกกายเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เมื่อจิตเข้ามาอยู่ที่กายบ่อยเข้ามันก็เกิดความสงบความสุขก็เกิดขึ้นอันนี้เราต้องทดลองแล้วต้องสังเกตดูเราอย่าเพิ่งไปเชื่อไปก่อนว่าทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้มันจะไม่ใช่เพราะนั้นเราสามารถทดลองได้ด้วยปัญญาของเราทุกท่านมีอยู่แล้วปัญญาตรงนี้เพราะนั้นการฝึกสติก็ไม่ใช่เรื่องยากเราจะทำได้ตลอดเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็กำหนดรู้กายเราแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวของกายทำอะไรรู้ตัวไปเรื่อยงั้นจิตจะทิ้งกายไม่ได้การปฏิบัติท่านบอกต้องทิ้งกายไม่ได้ต้องอยู่ที่กายเรานี่แหละแล้วผู้ที่ทิ้งกายไม่ได้ก็คือจิตที่มีสติจะไม่ทิ้งถ้าจิตไม่มีสติมันวิ่งออกไปเที่ยวมันทิ้งกายแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติมารู้เนี่ยนั่นแหละจะเป็นตัวที่ไม่ทิ้งแล้วเราก็จะอยู่กับกายไปเรื่อยไปเมื่อจิตอยู่กับกายได้ความสงบเกิดอย่างนั้นแต่คนบ้าเกิดจากอะไรเขาเรียกว่าจิตไม่อยู่กับกายพระเดชคุณหลวงพ่อจะบอกว่าจิตไม่กลับบ้านบ้านคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผมคนเล็บฟันหนังนี่คือบ้านเราเพราะนั้นจิตที่ออกต้องเที่ยวไปคิดไปเพลินไปเลยในหนักเขาไม่กลับมามันล่องลอยไปกับความคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยคนบ้าเป็นอย่างนั้นนะมันเริ่มจากคิดเยอะเกินไปไงคิดแล้วเนี่ยมันไปเก็บไว้ในเมมโมรีหมดเลยในสัญญาแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วมันรีลิสออกหรือก็ทำลายออกไปไม่ได้ตัวสัญญาตัวนี้เป็นนามธรรมจึงทำให้เราไม่รู้จะทำลายยังไงมีวิธีเดียวคือวิธีการมาเจริญสติมันจะเริ่มเบาบางในที่สุดพอจิตเป็นสมาธิเราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วถ้าทำต่อไปตรงจิตใกล้ๆจะเกิดสมาธิมันจะเกิดคิดขึ้นมาถึงขั้นตอนนี้เราใช้วิธีการกำหนดรู้คิดดีก็รู้ก็ปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยก็ทำความรู้ตรงนี้จะเห็นการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆไปจิตประคองรู้ตรงนี้ไว้เรื่อยๆระยะหนึ่งมันจะเกิดสภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าดับที่จิตนี่คือนิโรธการดับของทุกข์เพราะนั้นการปฏิบัติเราต้องสังเกตตรงนี้แล้วเส้นทางนี้ไม่ไกลไม่ใช่ไกลจากเราเท่าไหร่ถ้าเรารู้จักที่จะมาพิจารณาตรงนี้ให้จริงๆทั้งคนทำมาตั้งนานแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่พัฒนาปัญญาก็มีเพราะนั้นการปฏิบัติใดก็แล้วแต่ที่มันโปร่งโล่งเบาๆสบายแล้วก็มีสติกำกับได้ดีตรงนั้นถือว่าถูกวิธีแล้วแต่ถ้าทำวิธีไหนแล้วมันอึดอัดขัดใจหรือเกิดมันไม่สบายใจแต่บอกเปลี่ยนวิธีเลยอาจจะไม่ถูกแล้ว
ดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วการปฏิบัติมันก็จะถูกต้องความเห็นถูกก็คือทัศนคติที่ถูกนั่นเองเมื่อมีทัศนคติที่ดีมีแนวคิดมีวิธีคิดที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยความคิดมันก็คิดถูกมันก็พูดถูกมันก็ทำถูกเนี่ยกรรมทั้งสามมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันก็จะเกิดเป็นกรรมที่ดีขึ้นมาได้ตรงนี้ก็เรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็จะละรู้ชั่วมันก็เป็นทุกข์เราก็รู้มันทุกข์เราก็ละมันจะละเองจะรู้ดีมันก็รู้เราก็เจริญต่อไปเนี่ยก็เรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วคนเราเนี่ยจะเกิดมาเนี่ยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่จะให้เรียนสูงส่งแค่ไหนจะไม่รู้กี่ด็อกเตอร์ก็ตามถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วไม่มีความหมายเพราะทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราตายไปจะไปยังไงแล้วเราจะได้อะไรไปแต่ถ้าเรามาดูรู้ดีรู้ชั่วแล้วเนี่ยเนี่ยแหละเราเกิดเสบียงขึ้นกับเราแล้วเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติถ้าเราทำความเข้าใจถูกแล้วเราก็ทำได้ถูกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าสู่ทิฏฐุกรรมความเห็นต่างๆก็จะตรงขึ้นให้ทานก็จะให้ทานถูกไม่ใช่ให้แล้วเราให้ปุ๊บเนี่ยมันก็ได้แล้วมันต้องไปขอต่อใช่ไหมทุกวันนี้เราให้เสร็จแล้วเราก็ขออีกก็ค้าขายค้ากำไรเกินควรด้วยทำนิดเดียวจะเอาตั้งวันที่หนึ่งเงี้ยก็มีใช่ไหมแต่บางคนขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทำบุญ10บาทเองยกว่าเปรียบไหมล่ะเพราะฉะนั้นทำผิดทำแล้วเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยมันผิดวิธีแล้วงั้นถ้าให้เนี่ยได้แล้วใช่ไหมดีเนี่ยได้ดีแล้วไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีแล้วไปด่าเขาเนี่ยได้แล้วจะต้องโดนด่ากลับมาแน่ไปชมเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องได้ชมกลับมาแน่อันนี้เป็นตัวที่จะถับสมไปจะทำให้เรารู้ว่าวิธีการให้ทานเนี่ยเสียสละเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันจะเกิดอาการทำลายความตนีขี้เหนียวของเราไงไม่รักไม่หวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในของรักของหวงเกินไปในที่สุดพอเราเสียสละให้ได้ให้จนกระทั่งให้อภัยได้เนี่ยความยึดมั่นในตัวตนก็เบาบางไปเยอะมากนี่เป็นขั้นต้นเท่านั้นยิ่งพอมารักษาศีลด้วยแล้วไม่มีจิตประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยจิตตรงนี้ก็เป็นจิตที่งดงามรักษาจิตนี้ไว้ได้กับการเสียสละที่ให้ได้โลกโสดาบันเนี่ยให้ไม่มีประมาณเลยให้ทั้งกายวาจาใจให้หมดยินดีอยากจะให้ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขทันทีที่เราให้เนี่ยมันได้เลยนะโยมสังเกตการให้ก็แล้วแต่จะให้อะไรก็แล้วให้กับใครก็แล้วแต่แม้แต่ให้กับสุนัขให้มันกินเราก็รู้สึกมีความสุขไหมนั่นแหละบุญเกิดอย่างนั้นบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นมันไม่ต้องไปรอต่อไปชั้นนะไอ้ตรงนั้นเป็นผลพวงที่เขาจะต้องไปเป็นของที่เขาจะต้องติดไปแน่นอนแต่สิ่งที่เราให้ทันทีที่ให้เนี่ยได้แล้วผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นผู้รวยผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่าจิตจะสูงขึ้นแล้วโดยเฉพาะมาวัดสังฆทานนั้นชื่อก็บอกว่าสังฆทานนั้นการให้เนี่ยเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านทำกุศโลบายให้โยมที่ถวายหรือให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสังฆทานทั้งหมดเลยแม้กระทั่งตักอาหารใส่ตรงนั้นน่ะเพราะเป็นสงส่วนรวมเราจะมาตักกันรวมเพราะนั้นทุกแค่ข้าวทัพพีเดียวก็เป็นสังฆทานแล้วเพราะไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งอย่างให้กระสงทั้งหมดให้กับนักบวชอีกต่างหากอันนี้ศพก็มากมายนี่ตรงนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการให้สังฆทานเนี่ยใจมันจะกว้างขึ้นไม่เจาะจงทำให้จิตเราเนี่ยเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างดีไม่เข้าข้างชั่วก็จะทำให้จิตเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่มรรคมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆแล้วถ้าเราลองมาพิจารณาให้เข้าใจจริงๆเนี่ยฝึกสติไปเรื่อยๆโยมจะเริ่มพัฒนาการฝึกสตินี่เป็นการเจริญเขาเรียกว่าเป็นมรรคองค์8เจริญให้มากขึ้นควรให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบองค์ที่ต้องทำมีแค่นั้นเท่านั้นแหละทำเสร็จแล้วพอจิตมันหยุดคิดเป็นสมาธินี่เรียกว่ามรรคมาสามัคคีกันแล้วเกิดความตั้งมั่นของจิตเกิดความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาสังกัปโปความคิดชอบดำริชอบเกิดสัมมาวาจาก็คำพูดก็พูดชอบแหละพูดไม่ดีก็ไม่พูดเกิดสัมมากัมมันโตการงานการกระทำของกายเราก็ทำถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมใช่ไหมสัมมาวายโมความเปลี่ยนชอบกับสัมมาสติที่ต้องทำจนเกิดเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำตรงนี้แหละเมื่อถ้าทำได้ถึงขั้นนี้ถึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างที่ธรรมะได้ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าหันทธานิภิกขเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมนี่คือพินัยกรรมที่พระเจ้าให้ไว้นะเป็นพินัยกรรมที่สุดยอดสูงสุดเป็นพินัยกรรมที่เรียกว่าเป็น
ก็จะเรียกว่าเป็นบุญสุดยอดของบุญเลยถ้าตรงนี้เราบางคนเนี่ยเราคิดสมมติเราอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยบางคนก็คิดว่าเกิดมาก็ยากจนพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ไว้เลยเนาะนะเราก็จะคิดอย่างนี้จิตอย่างนี้มันคิดบ่นแล้วใช่ไหมเราเนื้อตามใจแต่มาก็เลยบอกเอานิ้วมานิ้วหนึ่งให้ล้านหนึ่งเอาก็ตัดมาเลยไม่เอามีค่าไหมแค่นิ้วเดียวในล้านแล้วสิบล้านก็ไม่ขายใช่ไหมตัดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งตัวโอ้โหมีค่าแค่ไหนนี่คุณค่าที่พ่อแม่ให้มาแล้วเราก็เอากายนี่แหละเอาวาจาเอาใจเนี่ยมาสร้างตั้งคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้วยการทำความเห็นให้ตรงซะแล้วเราก็เริ่มลงมือทำตรงนี้นี่คือการตอบแทนพระคุณที่สูงที่สุดเลยเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยธรรมที่พระเจ้าให้เป็นธรรมที่ไม่ตายนี่เป็นพินัยกรรมที่ให้เลยสมบัติล้ำค่าที่สุดถ้าเรามาเอามาเรามามาแล้วก็เอามาใช้สมบัตินี้มันก็เป็นอริยสมบัติอริยทรัพย์ที่ติดตัวติดใจเราไปทุกภพทุกชาติสติเป็นตัวมหากุศลจิตเป็นตัวฉลาดมากเพราะฉะนั้นสติจะมีปัญญาเกิดขึ้นสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้ในท่านกล่าวไว้ในอภิธรรมเช่นเดียวกันเนี่ยที่เราสวดไปนี่แหละสติเนี่ยเป็นมหากุศลมหากุศลไม่ใช่กุศลธรรมดาด้วยเพราะนั้นเมื่อเป็นมหากุศลเนี่ยมันเกิดความฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดถ้ามหากุศลก็มหาฉลาดดังนั้นสติที่มีกำลังมากเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นนะสติจะรู้ตัวอยู่ตลอดโกรธรู้ดับอะไรมาก็รู้แต่ก็ดับรู้ปุ๊บแล้วดับได้เลยเพราะนั้นเราก็ต้องความพยายามที่ทำความเข้าใจให้มันรู้ให้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นถ้าเราจะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็จะไม่ไปตำหนิติเตียนว่าพระไม่ดีตรงนู้นไม่ดีตรงนี้ใช่ไหมวัดไม่ดีพระไม่ดีแต่เราลืมมาดูว่าเราดีหรือยังเราทำตามแค่ไหนเรามาดูวัดในใจเราวัดข้างนอกเป็นวัดนอกนะวัดข้างนอกหมดเลยพระก็เป็นพระข้างนอกให้เราดูแต่ข้างในคือวัดข้างในใจเรานี้แล้วก็พระอยู่ที่ใจเจ้าเราจะมีเจ้าวาดลองเราทำดีเนี่ยเจ้าวาดในใจเราก็จะบอกดีใจนะชื่นชมเรานะลองสังเกตดูยอมลองสังเกตนะถ้าเราทำไม่ดีเจ้าวาดในใจเราจะบอกแล้ว ไปทำอะไรแบบนั้นเพราะมันเป็นสามัญสำนึกของมนุษย์ต้องมีแบบนี้ทุกคนจะต้องระลึกรู้ได้แต่ในที่สุดแล้วมันก็เกิดอาการเขาเรียกว่าหมกเม็ดปกปิดแล้วก็สร้างภาพหลวงไว้อีกนี่มันเป็นอย่างนี้ตลอดมาทำไงเราจะแกะพวกนี้ออกไปให้ความเคยชินที่ไม่ถูกต้องหันมาทำสติด้วยสติฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยความเคยชินจะเปลี่ยนแปลงความถูกต้องจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราทำที่นี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ไม่ตายก็เป็นทำตามคำสอนของพระเจ้าแล้วก็รับไปในกรรมของท่านเอามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าติดตัวเราไปก็จะไม่เสียชาติเกิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ลงมือทำแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนั้นได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั่นแหละต่อมาก็เห็นสมควรแก่เวลาสุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขออานาคุณพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์จงอำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่าน จงเป็นผู้มีความสงบความสุขเย็นสบายใจให้มีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนพระธรรมเทศนาที่ยกขึ้นสมมติขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณชยารัตน์จันสุตะค่ะเป็นผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณพัฒนาพรรอดรักษาเชิญค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเบื้องน้ำที่เต็มย่อมอย่างตมุทาขอให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวิโตสินังเปตานังอุปกาปติอานิทานุทิฏฐิแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังอิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมีจันตุจงสำเร็จโดยจับลันตาเปบุเรนตุสังกปาเพราะความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ตันโทปนละโทยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนานิโชติละโทยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเทอาตุลตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขอาตะเพยาติปิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระตุตาพมังกรังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุตาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาตาโตติววันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตตรคโคและในเวลา 22:30 นาทีนะคะจนถึง 24:00 นพระอาจารย์คิมเขมาจาโรพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรเมตตาแสดงธรรมจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าค่ะพระวุฒิชัยมัทโวให้กรรมฐานแค่นี้คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ค่ะข่าวต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะคณะนักบวชเนกขัมมะทั้ง8ท่านค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะในช่วงการวันนะหลังจากสวดทำเป็นอาจยอบูชาเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะ
ต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุกระท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะสำหรับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทในวันอาสาฬหบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะก็ขอเชิญชวนท่านชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในกลุ่มบุคคลว่างงานนะคะทำงานไม่มีหนังสือรับรองการทำงานรวมถึงนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษานะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่27มิถุนายนนี้ท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันค่ะขอท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนิจวัตสังฆาลาสังฆาทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไปลังงาแผงสังฆาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุขณะนั้นกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับผู้ที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในวันอาสาฬหบูชาปีนี้นะคะในกลุ่มข้าราชการและวิสาหกิจบริษัทเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาบวชน้อยค่ะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่12กรกฎาคมนะคะท่านต้องมาเป็นสิบห้าวันตนเองพร้อมเอกสารนะคะที่จดสมัครทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานุทิทาวแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลอัฏฐาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสคะจะเมเปทานังทักขินัง
ตาชาปุเพตกมโนสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอยังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์เอขรัตตังหิตายาตานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตญาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสาปเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคูนางหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบแกบขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ